ชื่อเรื่องเหมือนเป็นการกึ่งท้าทายเบาๆพี่ไหมใช่ไหมคะก็นิดนึงแต่ว่ามันเป็นงานท้าทายที่เราไม่ได้ท้าทายแบบเพื่อจะเอาไปอะไรกับเขาแต่เผอิญมันเป็นของที่มันต้องใช้แล้วมันดันหายอันนี้แต่นี้มันมาจากเอมวิทวัฒน์เอมเรานี่แหละครับเป็นซีนที่ผมถ่ายที่วัดปากไม้ลายแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นป่าช้าครับเป็นเพราะปากไม้ลายเป็นป่าช้าใหญ่แล้วก็ทีเนี้ยมันมีซีนที่เขาต้องเจอผีแหละแล้วมันมีวายที่เนี้ยต้มหูมันหล่นมันหล่นหายแล้วมันเล็กใช่ไหมมันเล็กประมาณหนึ่งแต่ที่สำคัญคือมันต้องคอนติเนียมันต้องต่อเนื่องอยู่เพราะหนังเนาะใช่แล้วมันฉายมันเห็นหมดอ่ะใช่เสร็จแล้วปุ๊บก็หากันแล้วอยู่ๆเองก็พูดว่าถ้าตรงนี้มีจริงอ่ะก็ขอให้หาต้มหูเจอนางลั่นเหรอนางลั่นนางอ่ะลั่นปุ๊บหาเจอจ้ะวิใช่หาเจอไม่เท่าไหร่พอถ่ายไปเป็นลมไปเลยอยู่ๆนางก็ช็อตฟิววูบไปเลยนางก็วูบไปขอโทษเลยไปทาก็ทำไมไปทาก็ทำไมยาดมเลยไม่เอานะขอโทษคิดภาพเอมเลยแบบนางเป็นคนแบบนางเวียดเนาะนางกันอ่ะถ้ามีจริงก็บ้าสิเออถ้ามีเนี่ยนางก็แบบท้ากึ่งๆไม่ใช่ท้าหรอกมันเขาเรียกอะไรแบบลั่นอ่ะโอ้ยถ้ามีจริงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องหาเจอเจอแล้วมันกลางคืนมันมืดแล้วแบบตรงนั้นเป็นป่าก็เจอจริงอ่ะแล้วก็หาแบบตองอุ้ยท้ายแล้วคอนดิเนียร์เสื้อผ้าก็เครียดแล้วเพราะว่ามันจะมีฉากต่อเนื่องนู่นนี่นั่นแล้วไปต้องหูที่ต้องใส่แบบโอ้ยทำไมหาเจอแล้วขอทูบแล้วไงขอทูบไอเอ็มนี่ขอทูบแต่ภาค2ก็เคยขอทูบนะอันนั้นไอภาค2ก็เป็นอาการเนี้ยแต่ว่าอันนั้นเป็นเพราะในเรื่องเพราะบทที่พูด มันเหมือนก็เหมือนท้าทายนะคือไปในเรื่องต้องสึกเป็นพระแล้วต้องสึกแล้วไปสวดคาถาสึกแล้วเหมือนกับเขาไม่ให้สึกคือในมุมมองต้นโพอ่ะเขาไม่ให้สึกอ่ะในไอที่พี่ตีความนะเขาไม่ให้สึกเขาก็เลยทำให้ถ่ายไม่ได้ก็ฟ้าร้องฟ้าลั่นผลมาปุ๊บแต่เอมเป็นคนที่แบบนางมีเซนเรื่องพวกนี้จริงๆนะบอกเอาทูบมาแล้วก็เอาทูบให้นางแล้วก็นางก็สามารถได้ว่ะเอมวิทวัฒน์เนี่ยเด็ดนางมีแบบนั่นเยอะอย่างเรื่องนี้ถ่ายกี่เดือนครับพี่ไม้ถ้าเกิดถ่ายประมาณสัก3เดือนสามเดือนไอ้ถ่ายทำคือ3เดือนระยะเวลาไม่วันไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีระยะของวางแผนการวางแผนการนู่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณค่ะมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมไหมคะประสบการณ์จริงๆกับพี่ไม้อะทำหนังมาเยอะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนทำหนังอะถ้าเกิดลองจินตนาการนะเราเป็นเหมือนคุณพลอะเวลาเราลันงานอะเราจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเคยพลาดเรื่องอะไรไหมรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการนี่ก็ย้อนไปตอนถ่ายมอนซ่อนผีอันนี้คือเราอะรู้คืออันนี้ผู้ชมทางบ้านอันนี้มันเป็นที่มันเป็นเขาเรียกนะเป็นประเพณีเขาเนอะว่าเรือประมงห้ามผู้หญิงขึ้นผมเคยได้ยินห้ามผู้หญิงขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันนั้นเราถ่ายทำกันฉากผีหลอกเนี่ยผมก็ถ่ายบนทีนี้ผมต้องถ่ายที่หัวเรือมันเป็นซีนที่ใต้ก๋งเรือจะต้องมาผูกผ้าสามสีสวดที่หัวเรือแล้วเดี๋ยวโดนผีหลอกแล้วก็ถ่ายแล้วก็แบบไปอยู่หัวเรือไม่มีทีมผู้หญิงนะผู้ชายหมดเลยตึ๊บๆปรากฏเราเองนั่นแหละที่ลืมด้วยความเอฟเฟกต์มันไม่ดีผีมาเอฟเฟกต์ไม่ดีก็โวยมันเล่นแต่ไม่ทันแล้วไงโวยวายขึ้นมาเอฟเฟกต์ไปไหนทีเอฟเฟกต์นี่น้องที่เป็นเอฟเฟกต์นางก็ตกใจใช่ไหมพอตกใจปุ๊บนางก็วิ่งแบบวิ่งมาปุ๊บเอาไปเลยรีบไปดูเอฟเฟกต์มันแล้วผีจะไม่ทันแล้วนางก็ขึ้นไปเลยซึ่งนางเป็นผู้หญิงก็ขึ้นไปที่หัวเรือไปเหยียบหัวเรือประมงใต้กลุ่มเขาเหวี่ยงพี่เหมือนกันนะตอนนั้นนะโกรธสิโกรธเลยแล้วก็ปรากฏว่าไปแต้มเสร็จทำเอฟเฟคที่หลุดนู่นนี่เรียบร้อยปุ๊บลงมาปุ๊บก็ยังไม่ได้คาดคิดอีกนะพี่โอตากล้องถ่ายอยู่เอ๊ะพี่โอทำไมไม่ถ่ายทีอย่างไงกล้องยังไงแป๊บก็รอโอ้แล้วเราก็แบบเวลาก็จะไม่ทันนู่นมันโดนเร่งเออโดนเร่งมันจะมีนั่งขากันดิ๊กเนี้ยเฮ้ยไม่กล้องไม่ลั่นว่ะกล้องไม่ถ่ายกับกล้องไม่ถ่ายอ๋อกล้องเป็นไรพี่เฮ้ยถ่ายไม่ได้ถ่ายยังไงคือกดยังไงไม่ลั่นกล้องไม่ทำงานแล้วก็ไม่เรคคอร์ดอ่ะกดไม่ได้กดไม่ถ่ายเลยไม่เรคคอร์ดหรือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพี่โอเขาก็งงอยู่ก็ถ่ายอยู่ปกติอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายจนพี่โลเคชั่นเขามาบอกว่าพี่เดี๋ยวก่อนหยุดก่อนอะไรเงี้ยพี่ต้องไปไหว้แล้วล่ะอะไรเงี้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้ไอ้กุ้งอ่ะเอฟเฟกต์ชื่อไอ้กุ้งไอ้กุ้งนะไอ้กุ้งเออ
ขึ้นไปหัวเรือไปที่พี่ให้ไปแต่งเอฟเฟกต์แล้วนางตกใจนางวิ่งขึ้นไปหัวเรือแล้วแม่นางเขาเรียกแม่นางเขาไม่ได้เขาห้ามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใต้กงเขารู้ว่าจะว่าไงผมอะไรเงี้ยแต่พี่ไปจุดธูปขอขมาก่อนก็ต้องหยุดแล้วก็ไปจุดธูปแล้วก็ขอขมาสักพักมันก็ยังไม่ลั่นเลยนะต้องรอสักพักนึงอะแล้วถึงจะถ่ายทำได้แล้วเราก็มารู้ว่าเราความที่เราเร่งรีบหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปเราไม่ตั้งใจลบหลู่หรอกแต่ถ้าอะไรที่เขาไม่มานั่งคิดกับเราหรอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ตั้งใจเขาไม่สนใจผิดคือผิดนั่นคือสิ่งที่พี่เรียนรู้การทำนางดีอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่เขาไม่มาสนใจว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรใดๆไม่มีกับคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าตราบใดคุณผิดนั่นคือเขาก็เล่นคุณเลยว่าคุณผิดแต่ก็เป็นอะไรที่เป็นความจริงนะคือไอไม่มีใครรู้หรอกว่าเจตนาของคนทำคืออะไรแต่ว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยเขารู้สึกฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X